ครับผมสวัสดีครับสวัสดีประจำวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2565ครับผมสวัสดีประจำเช้าวันศุกร์ละกันครับผมสวัสดีแฟนเพจกล้องโซลาร์เซลล์ครับผมทุกท่านละกันครับเมื่อนิกาทีมงานกล้องโซลาร์เซลล์อุดรครับผมมีโอกาสมาบ้านหน้าบัวครับตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับผมเมื่อนี้มาในปั๊มไฮโวลต์นะครับ 1,500 วัตต์หรือว่าเป็นปั๊ม2แรงครับผมสเปค 17 คิวต่อชั่วโมงครับผมสำหรับบ่อบาดาลบ่อนี้เป็นบ่อบาดาล6นิ้วนะครับเจาะไปทั้งหมดความลึก60เมตรครับตะวาใส่คำว่าน้ำดีฮะใส่แบบคำว่าหยาบๆแบบบ้านๆนะครับเนาะขออนุญาตว่าแบบหยาบก็คือน้ำโคตรดีละกันสำหรับบ่อนี้จุ่มแค่2ท่อนก็พอนะครับบ่อนี้จริงๆบ่ต้องเปลี่ยนต้องจุ่มเลิฟตะวาสร้างกล่องจุ่มไปทั้งหมด8ท่อน PVC ครับผมจุ่มไป8ท่อนเป็นบ่อที่ว่าลูกค้าเคยสูบครับผมใส่เป็นปั๊มเผาร้อยของเครื่องฮอนดาทอออก2นิ้วสูบเนาะถ้าเป็นเครื่องฮอนดาทอออก2นิ้วก็ไม่ต่ำกว่า35คิวต่อชั่วโมงจริงๆบ่อนี้สามารถลงทอออก3นิ้วได้4นิ้วได้นะครับก็คือน้ํานี่มันบ่ต่ำกว่า45คิวต่อชั่วโมงเนาะแต่ว่ามื้อนี้สร้างกล่องเลือกดึงแค่ประมาณ15ถึง16คิวต่อชั่วโมงดึงประมาณนี้สำหรับทอออก2นิ้วครับผมลองสูบกันตั้งแต่ย่อน3ท่อนครับผมจุ่มแค่3ท่อนปรากฏว่าน้ำท่านครับผมเพราะว่าหยังเพราะว่าน้ำมันทรงตัวอยู่แค่7เมตรนั่นน่ะเนาะน้ำเนาะ6เมตรหรือ7เมตร7เมตรครับผมน้ำจับ7เมตรทรงตัว7เมตรนะครับสำหรับปอนี่ก็ถือว่าเป็นโคตรดีละกันกับปกติน้ำจับกับน้ำทรงตัวจะบ่คือกันสำหรับตรงนี้สร้างกล่องกับมาแถวบ้านหน้ามวงหัวบึงนี่มาหลายบ่อแล้วล่ะครับมันก็มีทั้งน้ำดีแล้วก็น้ำบ่ดีแต่สำหรับบ่อนี้ใส่คำว่าโคตรดีแล้วกันน้ำจับที่7เมตรส่งโตกับ7เมตรถามว่าสร้างกล่องคือรู้ว่าส่งโต7เมตรจุ่มแค่2ท่อนน้ำยังบ่ขาดครับ2ท่อนกับจุ่มไปทั้งหมด8เมตรเป็นเก่ากับซ้ำเมิดสูบล่องมองอยู่ประมาณ10นาทีครับผมกะน้ำกับไล่ซ้ำนี่แหละครับตลอดบ่ขาดเห็นไหมครับพุ่งไปประมาณเมตรกว่าสำหรับทอออก2นิ้วครับแต่ถามเอาสร้างกล่องคือจุ่มไรแท้คือจุ่มไป8ท่อนเก่าท่อนเท่ากับจุ่มเพื่อไหวที่ซื้อครับเพราะว่าสเปคปั๊มมันจุ่มในทั้ง60เมตรเนาะ60เมตรครับผมบ่อบาดาลก็60กะจุ่มลงไปเลยเพื่อในอนาคตน้ำมันบ่ทันหรือว่าน้ำมันขาดครับผมจะไปมาจุ่มเพิ่มปะเดี๋ยวผมสวมท่อให้เบิ่งแล้วกันสำหรับท่อน้ำออก2นิ้วครับเบิ่งในไหลอาจจะพอหน่อยนะครับเบิ่งในไหลมันทรงหน่อยเดี๋ยวเสียเดี๋ยวสวมท่อให้เบิ่งชึบเต็มท่อผุ่งๆเลยเบิ่งจากนิ้วมือผมเป็นเกณฑ์แล้วกันครับไงซ้ำสามนิ้วมือผมเลยเต็มท่อพุ่งๆสิละครับสวัสดีครับคุณกิติธาดาครับผมบอกว่าสะอ่อนน้ำเพิ่นเนาะออกดีครับบ่อบาดาลนี่หาอยากขับน้ำจะดีเนาะส่วนอีสานเฮาส่วนใหญ่กะบ่เกินถ้าซิปก็คิ้วก็ถือว่าดีแต่สำหรับบ่อนี่ผมให้เลขคำนี่45คิ้วก็ดึงได้ใส่ทอออก3นิ้ว4นิ้วได้สบายๆเพราะว่าสร้างจอการันตีคือน้ำดีมากครับผมตกตาน้ำไงครับผมสวัสดีครับพี่เกียรติชัยเรืองมณีขอบคุณครับสำหรับสติ๊กเกอร์เต็มพ่อพุ่งๆครับสำหรับชุดนี้ใส่แค่6แผงจะใส่8แผงก็ได้นะครับสำหรับขนาดแผงที่ว่ากว้างเมตรยาว2เมตรครับผมเต็มแม็กอยู่8แผ่นเนาะสร้างกล่องสร้างไปใส่ไปแค่6แผงครับผม6แผงนี่ก็เหลือๆแล้วล่ะสำหรับบ่อนี่ปะเดี๋ยวพาเบิ่งทองฟ้าและอุปกรณ์ในตู้ละกันครับแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์ละกันมื้อนี้อากาศเต็มใจครับฟ้าโล่งเลยสำหรับชุดโครงสร้างครับผมเป็นกำมะหนี่ 4x4สำหรับชุด6แผงสร้างกล่องจะมี4ขากับ3ขานะครับแต่3ขาจะเรียงหน้ากระดานยาวครับผมสำหรับชุดนี้กาใส่คำว่าเป็นกล่องคอนโทรลไฮโวลต์ครับผมสามารถอนุกรมยาวได้จะใส่เป็นเลขคู่ก็ได้หรือว่าใส่เป็นเลขคี่ก็ได้ครับสำหรับชุดนี้สร้างกล่องป้อนไปทั้งหมด6แผงครับผม4แผ่น5แผ่น6แผ่น7แผ่น8แผ่น9แผ่นครับผมได้ถ้าเป็นแผงกว้างเมตรแล้วก็ความยาวแค่เมตร65สามารถปอนได้12แผงครับผมเต็มแม็กของมันเนาะถ้าเป็นแผงขนาดความกว้างเมตรหนึ่งความยาวเมตร75ก็คือเอิ้นว่า66เวเฟอร์สามารถปอนได้10แผงครับถ้าหันเกิดเป็นแผงแบบนี้ครับกว้างเมตรยาว2เมตรเขาเอิ้นว่า72เวเฟอร์72เวเฟอร์ปอนประมาณ8แผงพอดีครับ8ถึง9แผ่นส่วนมากสร้างกล่องปอน8กับเต็มแม็กแต่สำหรับชุดนี้6แผงก็เหลือครับถามว่าเป็นยัง6แผงขึ้นเหลือเพราะว่าหน้ามันตื่นครับน้ำจับ7เมตรส่งโตกับ7เมตรเข้าประสบการณ์ต้องใส่แผงหลายครับผมนี่ลูกค้ากระสุบจากตรงนี้หลักก็ลงไปในโตซาปะเดี๋ยวพามาเบิ่งหลอดมอเตอร์ครับผมกระแสอยู่ที่ 5.79 แอมป์ครับผมตอนนี้เวลากะหาโมงกับหานาทีครับตอนนี้5โมง5นาทีเดี๋ยวมาเบิ่งหลอดมอเตอร์กัน 3,140 รอบครับผมสำหรับหลอดมอเตอร์เนาะในตู้ก็จะมีเบเกอร์ดีซี่ตัวนึงหลักกับตัวเสิร์ฟกันฟ้าตัวนึงประมาณนี้แหละครับสำหรับอุปกรณ์ในตู้ก็บ่มีหยังสำหรับหน้าตากล้องคอนโทรลไฮโวลต์กะจะมีสีที่แตกต่างออกไปก็คื
จะเป็นกล้องพื้นสีเทาละกะขาดน้ำเงินครับผมในกล้องเลยเขียนว่า High Voltage Solar นะครับคอนโทรลเลอร์เบิ่งไงๆก็คือเอาตามสีละกันครับผมตัว High Voltage เขียนว่า High Voltage นะเบิ่งไงๆ Solar Controller คือเป็นกล้องคอนโทรล High Voltage นะครับสัญลักษณ์จะให้อนุกรมแผงคืออนุกรมยาวไปเลยครับผมกล้องรับได้สูงสุดอยู่ที่430โวลต์ครับผมก็คือผมใส่คำว่าค่ะเป็นแผงกว้างเมตรยาว2เมตรกับเต็มแม็กอยู่ประมาณ8แผ่นเนาะ8ถึง9แผงตามแรงดันของแผงโซลาร์เซลล์เป็นเกณฑ์ครับผมสมมติว่าแผงโซลาร์เซลล์แรงดันอยู่40โวลต์อ่ะป้อนไป10แผ่นก็เป็น400โวลต์นะครับส่วนมากคงจะป้อนประมาณ8ถึง9แผงก็ถือว่าไล่แล้วจะบ่ป้อนเต็มแม็กครับผมกับเพื่อๆมันไหวกล้องมันค่อยบ่ฮ้อนครับแต่ว่าสำหรับชุดนี้อ่ะถามว่าเป็นยังสร้างกล้องคือเลือกป้อนแค่6แผงเพราะว่าน้ำห้องมันอยู่ตื่นครับส่งโตแบบตื่นๆเนี่ยมาครับใส่แค่6แผงก็แห้งแล้วครับสำหรับบอร์นี่ก็จำเป็นต้องหอด8แผงเก่าแผงเนาะเต็มแม็กของมันเลยเห็นป่ะครับสเปคปั๊มจะเป็นตัวตัว 17Q ครับผม 16Q 17Q ลึกจะเป็นสเปคลึก60เมตรสำหรับตัวนี้ครับผมถ้าคันเป็นสเปคลึก90มันจะได้น้ำแค่ประมาณ10 13 Q เนาะแต่ว่าสำหรับบอร์บาดาลที่น้ำส่งโตตื่นครับผมเฮากะเลือกใส่สเปคที่มันกินน้ำหลายบ่ต้องเอาจุ่มลึกครับผมเพราะว่าหยังเพราะว่าแห้งเป็นปั๊มที่มันจุ่มในเลือดปริมาณน้ำจะได้น้อยเนาะมันจะตรงข้ามกันถ้าเป็นปั๊มจุ่มในตื่นมันจะกินน้ำหลายประมาณนี้สำหรับบอนี่จอความลึกอยู่60เมตรครับผมสร้างกล้องล่องสูบล่องเบิ่งแต่2ทอนนะครับ2ทอน3ทอนกับน้ำบ่ขาดเนาะไหลเต็มท่อทีละครับนี่สูบไป10นาที15นาทีกะไหลซ้ำเก่าครับผมสูบไปครึ่งชั่วโมงกะไหลอยู่แบบนี้ซ้ำเก่าทั้งที่ล่องแค่2ทอน3ทอนเพราะว่าหยังเพราะว่าน้ำมันส่งตัวแค่7เมตรบอนี่อ้าวแล้วถามเอาสร้างกล้องน้ำส่งตัวแค่7เมตรสร้างกล้องคือเหลือกลงไปทั้งหมด8ทอนเก่าทอนผมลงเพื่อไว้ให้ซื้อครับเพื่อในอนาคตน้ำมันลดลงไปก็จะไม่ได้มาจุ่มเพิ่มคือเพื่อไปเลยครับบอกง่ายๆอู้สะอ่อนน้ำนะครับเนาะท่อน้ำออก2นิ้วนะครับสำหรับบอนี่พุ่งๆแรงๆเบิ่งจากนิ้วมือผมเป็นเกณฑ์เบิ่งในไหลอาจจะท่อหน่อยนะครับท่อน้ำออก2นิ้วไหลเต็มท่อพุ่งๆเลยสะอ่อนน้ำนะครับเนาะพุ่งดีข้างแน่เดี๋ยวผมถอดท่อให้เบิ่งพุ่งไปประมาณเมตรกว่าครับถอดท่อโอ้ยสะอ่อนน้ำครับสะอ่อนน้ำอยู่บ้านนาบัวนะครับเมื่อนี้บ้านนาบัวตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับผมส่วนแถวนี้ก็ถือว่าน้ำดีเนาะสำหรับบ่อบาดาลแถวนี้ปะเดี๋ยวพาไปเบิ่งแผงอีกรอบแล้วกันครับผมแฟนเพจที่ขอมาทีหลังอาจจะยังบ่เห็นแผงเดี๋ยวสร้างกล่องเข้ามาเบิ่งแผงอีกรอบใส่อยู่6แผงนะครับความสูงแผ่น2เมตรใช้อยู่6แผ่นแจ้งสร้างกล่องทักทายสร้างกล่องได้นะครับภาพชัดเสียงชัดบ่น้อครับตอนนี้ก็5 โมง8นาทีครับใส่อยู่ทั้งหมด6แผงป่ะเดี๋ยวพอไปเบิ่งแผงใกล้ๆครับนับตามช่องนับแบบตามที่3กล่องบอกเนาะอันนี้คือช่องนึงนะครับนี่เขาเรียกว่า1เวเฟอร์ครับผม1 2 3 4 5 6ไล่นี่6แล้วก็ขึ้นไปข้างบน12นะครับ12 6เป็น72ผมใส่คําว่าเวลาสั่งกล่องเลือกลงให้ลูกค้าก็คือใช้ไม่ต่ํากว่า72เวเฟอร์ครับผมมันจะมี60 66 72ครับผมแผงโซลาร์เซลล์ในท้องตลาดครับเลนระบบสูบน้ำส่วนมากสร้างกล่องจะเลือกใส่ขนาด72เวเฟอร์ครับผมตัวเลขจะบ่ค่อยอิงดอกสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นตัวโพลีครับผมโพลีตัวท็อปของทางร้านเนาะแผงสวยๆครับผมชุดโครงสร้างตอนนี้ก็ทาตะปูนเซตตัวครับผมท้าว่าโยกไปบ่กะนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวทาให้ปูนกล้ามก็จะโยกบ่ไปแล้วล่ะประมาณนี้ให้เบิ่งแผงนะครับให้เบิ่งงานโครงสร้างได้ระดับน้ำบ่มีแอนนะครับเบิ่งได้เลยอาจจะบ่ชัดเจนเป็นงานเชื่อมประมาณนี้ปะเบิ่งในตู้คอนโทรลมาอีกรอบครับผมรอบมอเตอร์อยู่ที่ 3,160 รอบแล้วครับตอนนี้กระแสอยู่ที่ 5.85 แอมป์โอ้สะอ่อนน้ำครับสะอ่อนน้ำแห้งคักแน่เนาะมองดูครับน้ำจะสะอ่อนป่ะครับท่อน้ำออก2นิ้วครับผมน้ำพุ่งๆแห้งๆเลยนี่ครับอันนี้ก็จะสูบลงสระนะครับคุณผีเราบอกว่าเวลาเห็ดหน้าปังก็แค่ถอดท่อ PVC 4นิ้วแล้วนั่นออกน้ำก็จะไหลออกไปด้านนอกเนี่ยครับท่อก็จะสูบน้ำเติมลงซาไว้เห็นป่ะครับประมาณนี้เนาะสำหรับการเกษตรครับผมขนาดใหญ่ใส่ท่อออก2นิ้วสเปคประมาณ15คิวขึ้นไปครับพอดีนอกจากว่าลูกค้าหรือว่าแฟนเพจใส่น้ำบ่หลายครับผมก็ใครใส่เป็นท่อออกนิ้ว2หรือว่านิ้วเพิงแต่การเกษตรขนาดใหญ่หรือว่าเฮ็ดหน้าปังนี่ก็ท่อ2นิ้วครับพอดี2นิ้วขั้นต่ําต้องใส่คําว่า2นิ้วเนาะ2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วก็ตามปริมาณน้ำในบ่อกับการจะลงท่อนำออก 3-4 นิ้วได้บ่อกันบาดาลต้องจ่อ6นิ้วตลอดนะครับถึงจะลงได้แล้วเฮาจ่อ6ลงหาบ่สามารถลงได้เพราะว่าตัวปั๊มครับผมมันขนาดกะซัมซัมท่อ PVC 6นิ้วแล้วครับการจะจ่อการจะลงท่อออก3นิ้วได้ก็คือนะครับต
้องจ่อ6ตลอดถึงจะลงได้ถ้าจ่อ6ลงหาลงบ่ได้นะครับถ้าจ่อ6ตลอดเขาจะลงปั๊มท่อออก3นิ้วกับ4นิ้วได้ครับผมสำหรับท่อนำออก2 3นิ้วครับผมน้ำในบ่อบาดาลต้องบ่ต่ำกว่า25ถึง30คิวต่อชั่วโมงเนาะประมาณ30คิวพอดีครับเขาจะลงได้ถ้าจะลงท่อนำออก4นิ้วก็ต้องประมาณไม่ต่ำกว่า45คิวต่อชั่วโมงครับผมถึงจะลงได้เนาะกะบ่ค่อยมีดอกครับส่วนมากอะบ่อบาดาลส่วนใหญ่มันก็ประมาณ10คิว15คิวถึง20คิวครับผมถ้าบ่อได้น้ำดีๆเขาจะใส่ท่อออก3นิ้วได้ครับถ้าท่อออก3นิ้วต้องน้ำบ่ต่ำกว่า30คิวถึง35คิวเนาะเขาจะได้ประมาณนี้นี่ครับผมอู้สะอ่อนน้ำคักนะครับเนาะมึงดูเอ็มท่อฟุ้งๆเลยครับนี่ท่อ2นิ้วนะครับเบิ่งได้ไหลอาจจะท่อหน่อยเบิ่งจากนิ้วมือผมเป็นเกณฑ์แล้วกันเต็มท่อแบบฟุ้งๆเลยฟุ้งสวยๆครับเมื่อนี้อากาศก็เป็นใจอยู่ครับเมื่อนี้ฟ้าโล่งเลยครับเมื่อนี้อากาศเป็นใจอยู่เดี๋ยวกดติดตามไว้แล้วกันเดี๋ยวไปติดตามสร้างกล่องต่ออยู่บ้านสะพุช่วงบ่ายครับผมจะเป็นชุดสูบน้ำบาดาล2แผ่นเนาะชุด2แผงนัดรับไปกล่องเดี๋ยวได้กล่องโทรกลับเดี๋ยวกดติดตามสร้างกล่องไว้แล้วกันสวัสดีครับคุณเพชรอุบลครับผมขอบคุณครับสำหรับสติกเกอร์อู้สะอ่อนน้ำนะครับเนาะจะมันน้ำดีครับการที่จะน้ำไหลดีบ่ดีตามที่ผมบอกเนาะปัจจัยมันก็เริ่มต้นจากบ่อบาดาลก่อนครับผมบ่อบาดาลปริมาณน้ำในบ่อบาดาลครับผมแล้วก็ชุดแผงชุดปั๊มชุดสายไฟครับผมไหลไปองศาการวางแผงแล้วก็ทิศทางในการติดตั้งครับส่วนมากสร้างกล้องจะถามตลอดว่าน้ำบาดาลที่จ่อก็คือผมจะถามก็คือ1ความลึก2ครับผมท่อกันซุดว่าเป็นท่อกันซุดจากนิ่วแล้วก็3สำคัญที่สุดก็คือปริมาณน้ำในบ่อบาดาลปริมาณน้ำในสร้างบาดาลต้องเป็นคนแจ้งนะครับบ่มันว่าลูกค้าสรุปกันเองเนาะส่วนมากลูกค้าจะบอกว่าน้ำดีอยู่สร้างกล้องแล้วเห็นน้ำอยู่6เมตร7เมตรอันนั้นมันเป็นแค่น้ำจับครับการจะสรุปได้ว่าน้ำดีบ่ดีสร้างบาดาลจะแจ้งตอนเปาบ่ครับผมจะมีการคำนวณน้ำว่าในน้ำประมาณจะคิวต่อชั่วโมงครับผมเฮาจะสรุปตามน้ำที่เฮาแล้วเห็นบ่ได้ไปจังน้ำจับอยู่7เมตรครับผมสูบล้อมลงไปอยู่30เมตรครับผมหยุดสูบขึ้นมาใหม่อยู่7เมตรใหม่ทั้งจะครับแต่สำหรับบ่อนี่น้ำจับ7เมตรครับผมนี่จับอยู่7เมตรสูบมันก็อยู่7เมตรคือเก่าครับอันนี้มันก็จะหายากเนาะคือจับทรงโตซ้ําได้จับซ้ํานั่นส่วนมากมันจะบ่ค่อยมีครับหายากนอกจากบ่อบาดาลมันน้ำดีอีหลีครับมันทรงโตตื่นสำหรับบ่อนี่7โมงเสาร์ผมให้ไล่เต็มท่อแล้วครับนี่เสร็จประมาณ7โมงเสาร์ถึง7โมงครึ่งนะพออย่างพอมันน้ำมันอยู่แค่7เมตร5โมงแรกก็ยังไหลครับบ่อนี่ยังไหลเต็มท่อคือเก่าครับแต่ว่าสำหรับปั๊มตัวนี้ก็จะเป็นกล้องคอนโทรลไฮโวลต์ครับผมไฮโวลต์ก็จะมีขอได้เปรียบตรงที่ว่าเฮาสามารถลงจากแผงก็ได้ครับ4 5 6 7 8 9 10 11 12ไล่ไปเลยเลขคู่ก็ได้หรือว่าเลขคี่ก็ได้อนุกรมยาวๆไปเลยสำหรับกล้องคอนโทรลไฮโวลต์ส่วนหน้าตาของกล้องคอนโทรลไฮโวลต์ก็ตามที่ผมบอกครับผมจะเป็นกล่องสีเทาแถบน้ำเงินนี่แบบนี้ครับผมกล้องคอนโทรลสีเทาแถบน้ำเงินครับก็คือสามารถอนุกรมยาวไปได้เลยครับผมการอนุกรมยาวก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าสายไฟเฮาใส่แค่4มิล6มิลก็ได้บ่ต้องใส่สายไฟเส้นใหญ่ครับผมก็ไงมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ว่าในเชิงของช่างกล้องช่างกล้องว่าข้อเสียของตัวให้บ่มีแค่ข้อเดียวคือหลอดมอเตอร์มันขึ้นตาครับผมมันจะใส่เวลาไต่ความเร็วจากศูนย์ไปฮอดมันเต็มแม็กประมาณ 3-4,000 หลอดนี่ใส่เวลาอยู่ประมาณ30วินาทีเนาะแต่ถ้าเป็นตัวกล้องคอนโทรลตัวธรรมดาต้องใส่เวลาแค่ประมาณ10วิหลอดมันก็เต็มแค่นั้นล่ะครับบ่มีหยังอย่างอื่นก็คือว่ามีข้อได้เปรียบของตัวธรรมดาอยู่หลายจุดครับผมบ่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงดันหรือว่าระบบสายที่ใส่ในระบบก็คือเฮาบ่ได้ขนานเป็น2สตริงกับสายไฟมันบ่ได้ใส่เส้นใหญ่ครับผมการต่อกับอนุกรมยาวไปเลยมันก็จะต่อง่ายเนาะแล้วแต่คนมักเลือกใส่ตามความต้องการแล้วกันครับผมมักใครมักมั่นเนาะตั้งจิตตั้งใจครับผมแต่สำหรับกับสร้างกล่องก็จะมีทั้งตัวไฮบนแล้วก็ตัวธรรมดาเดี๋ยวผมถอดท่อให้เบิ่งนะครับนี่พุ่งไปประมาณเมตรกว่าๆโอ้สะอ่อนน้ำนะครับเนาะน้ำดีครับสำหรับบ่อนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวได้กดติดตามสร้างกล่องไว้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันต่อช่วงบ่ายกับชุดสูบน้ำ2แผงสำหรับผู้ใดที่มีบ่อบาดาลที่น้ำน้อยครับผมแล้วก็ใส่น้ำในการเกษตรแบบขนาดเล็กละกันเดี๋ยวกดติดตามสั่งกล่องไว้เดี๋ยวไปเบิ่งน้ำทางบ้านสะคุบ้านสะคุนี่ก็น้ำดีครับบ่อนี่เพราะว่าลูกค้าใส่ท่อออกนิ้ว2เป็นปั๊มไฟฟ้าสูบอยู่เดี๋ยวกดติดตามสั่งกล่องไว้เดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันทางบ้านสะคุละกันนะครับเนาะกะฝากสวัสดีแฟนเพจที่เขามาเบิ่งย้อนหลังครับผมละกะฝากสวัสดีแฟนเพจที่อยู่ต่างประเทศน้ำพรละกะขอบคุณทุกกำลังเงียบนะครับลูกค้าหรือว่าแฟนเพจบางท่านบ่เคยแสดงความคิดเห็นมาครับผมขอบคุณทุกๆพลังเงียบละกันครับผมกะฝากกดแชร์กดไลค์ให้เป็นกำลังใจทางเพจของสร้างกล่องในละกันครับผมอ่ะก่อนจบไลค์สร้างกล่องฝากบอโทนะครับสามารถแคปอยู่ประตูรถได้บริษัทกล้องโซลาร์เซลล์อุดรจำกัดครับผม0868578732ครับผมหลักกิโลเมตรที่19ถนนดงไร่บ้านเผือบ้านเทื่อมตำบลเผือน้ำอำเภอบ้านเผือจังหวัดอุดรธานีครับผมเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับใส่มาตั้งแต่ปี2546บ่เคยเปลี่ยนเบอร์นี้หายไปจากลูกค้าเนาะกิ่งกลางหาสร้างกล่องได้ตลอดครับผมสำหรับID ไลน์ก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์เลยครับผมสำหรับวันนี้ทีมงานกล้องโซลาร์เซลล์อุดรสวัสดีครับ